ดอรนันจงแก้ววัฒนา mm. เขาทำงานวิจัยเรื่องไวรัสนี้ไม่ได้เป็นหมอนะฮะเขาบอกอย่างนี้ uh, ฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังตอนนี้กำลังมาแรง mm. เพราะเป็นการฉีดวัคซีนโดยใช้ปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามแบบที่ใช้ปกติข้อมูลเริ่มมีการพูดอ,ออกมาว่าวัคซีนสามารถลดลงเหลือเพียง1ใน10จากปริมาณปกติได้ mm. ก็สามารถกระตุ้นภูมิได้ใกล้เคียงหรืออาจจะสูงกว่าการฉีดเข้ากล้าม การฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังหรือการส่งวัคซีนไปชั้นใต้ผิวหนังที่ชื่อว่าเดอร์เมสซึ่งเป็นบริเวณที่มีเซลล์ชนิดเดนดริติกเซลล์เนี่ยนะฮะหรือแม c โครฟาจเนี่ยนะที่เรียกรวมๆกันว่าเป็น APC เนี่ยอยู่จำนวนมากโดยเซลล์ APC เหล่านี้มีหน้าที่หลักที่จะนำแอนติเจนหรือโปรตีนที่วัคซีนต้องการสร้างหรือกระตุ้นภูมิเนี่ยไปบอกให้กับ B- เซลลหรือ T เซลลที่ต่อมน้ำเหลือง ที่ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีหรือกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้พร้อมสู้กับไวรัสซึ่งชั้นเดอร์มิสเนี่ยนะฮะมีปริมาณ APC มากกว่ากล้ามเนื้อทำให้ปริมาณวัคซีนจึงไม่จำเป็นต้องใช้มากอ่าดงนั้นดรนันเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าข้อจำกัดก็คือการฉีด intradermal เนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ง่ายเหมือนการฉีดเข้ากล้าม ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์มีเข็มชนิดออกแบบมาโดยตรงเฉพาะถ้าเข็มเลยไปถึงชั้นไขมันหรือ adipose tissue จะกลายเป็นการฉีดแบบ subcutaneous ซึ่งเป็นชั้นที่มี APC ไม่มากเท่าอาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงได้ในปริมาณที่ใช้ถ้าแก้ไขข้อจำกัดตรงนี้ได้อาจจะฉีดแบบ ID น่าสนใจมากครับผมขอบคุณนะครับดรนันจงแก้ววัฒนา เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฟังคุณหมอธีรวัฒได้โพสต์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลในเรื่องการฉีดแล้วพลาดเข้าไปถึงชั้นไขมันว่าในที่สุดแล้วมันอาจจะทําให้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพถ้าเกิดคนซึ่งฉีดเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วมันมันเป็นอ่ะมันเลยเข้าไปถึงอดิโพสติชูแล้วก็จะกลายเป็นการฉีดแบบซับคิวเทเนียสซึ่งเป็นชั้นที่มี APC ไม่มาก คือใต้ิเด d e r ม i สเข้าไปที่ใต้อร์ม i สเนี่ยมันเป็นอด i p o s e t i ชูแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเส้นเลือดแล้วมันจะเป็นกล้ามเนื้อถ้าฉีดเข้าไปเนี่ยแล้วมันทะลุเข้าไปเลยตรงที่เป็นิเด d e r ม i สเนี่ยนะฮะเลยตรงที่เป็น d e r ม i สเนี่ยแล้วมันทะลุเข้าไปเนี่ยผ่านไปลึกกว่านั้นมันจะลงไปอด i p o s e t i ชูแล้วมันจะลงไปนะฮะตรงที่เป็นสิ่งที่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คืออะไรเนี่ยชั้นไขมันเนี่ยไว้ง่ายอ่ะชั้นไขมัน ซึ่งถ้าเป็นฉีดทะลุเข้าไปในชั้นไขมันเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงซึ่งอันนี้เขาวาดพาห้เห็นเส้นเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งทําให้เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาไม่แอสไพร์เพราะว่ามันทะลุผ่านเส้นเลือดเข้าไปอยู่ดีมันฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อโอเคเข้าใจละงั้นเอาง่ายคือผมจะแปลเป็นภาษาเพื่อร่วมโลกมนุษย์เข้าใจง่ายง่ายคือว่า ไม่มีใครเขาเถียงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในต่างประเทศหรือไม่มีใครเขามานั่งเถียงคุณหมอธีรวัตรเรื่องที่ว่าฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยมันประหยัดวัคซีนได้หรือไม่หรือมันมีมันมี APC ในบริเวณนั้นซึ่งจะสามารถทำให้วัคซีนมันกระจายทั่วถึงในร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิได้คือไม่ได้มีใครเถียงเรื่องนั้นเพราะว่า การฉีดใต้ผิวหนังมันเวิร์กไหมโรรีที่มีการฉีฉดวัคซีนประเภทอื่นอะไรเงี้ยอย่างเช่นวัคซีนเรบิสเนี่ยคือมันเวิร์กแต่ว่าคนฉีดจะต้องเก่งไหมไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวงงกันอีกเราผมก็สับสนเรื่องนี้ในการใช้ภาษา,าผมเข้าใจว่า definitive answer สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้แต่ผมจะตอบแทนก็นแล้วกันนะ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณควรที่จะชี้แจงให้มันจบๆไปมันจะได้ไม่มีคนตั้งคําถามต่อว่าทําไมไม่ทํา definitive answer ก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าการฉีดใต้ผิวหนังต้องเก่งแต่ว่าด้วยปริมาณของการฉีดวัคซีนตอนนี้โดยที่ใช้คนเนี่ยทั่วทั้งประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถฉีดใต้ผิวหนังได้ถามว่าติดฉีดใต้ผิวหนังมันยากไหมถ้าซ้อมหน่อยมันก็ไม่ยากใช่ไหมอ่ะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเกิด ขึ้นได้ไหมถ้าเกิดไอคนซึ่งพยายามฉีดใต้ผิวหนังแต่ว่ามันฉีดพลาดแล้วมันไปแบบสับคิวเทเนียสมันเข้าไปตรงแอดิโพสทิชชูก็เป็นไปได้เขาก็เลยไม่ให้ฉีดเขาก็เลยให้ฉีดแบบที่ฉีดเข้ามาในกล้ามเนื้อเพราะว่ามันง่ายที่สุดโอกาสที่จะพลาดน้อยโอกาสที่ฉีดก็ไปรับวัคซีนไม่ได้กระจายเลยเข้าไปตรงอิชูทิชชูระหว่างกล้ามเนื้อแล้วก็ผิว เข้าไปตรงแอดดร์โพสที่ชูมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นมากมายก็มีเขาก็เลยไม่เปลี่ยนมาให้เป็นการฉีดเข้าไปในผิวหนังนะฮะ